สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆน้องๆทำครีมรองพื้นใช้กันเองนะคะเพราะว่าครีมรองพื้นเนี่ยโอเคมันอาจจะหาง่ายนะแต่ว่าสีผิวสีที่จะเข้ากับผิวของเราเนี่ยยากจริงหรือเปล่าคะถ้าเป็นสาวๆที่ไปเลือกครีมรองพื้นเองตามห้างก็จะมีการเทสใช่ไหมเทสที่แขนป้ายแต่พูดจริงๆเลยนะว่าแขนกับมือเราเนี่ยมันสีต่างกันเนี่ยดูอย่างพี่แขนสีนึงหน้าสีนึงคนเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าโดนแดดมากๆที่แขนก็จะดำหน้าก็จะขาวก็คือไม่เหมือนกันน้อยคนที่จะสีผิวแบบแขนกับมือเนี่ยหรือคอเนี่ยสีเดียวกันโอเคใช่ไหมวันนี้พี่ก็เลยจะพามาทำครีมรองพื้นที่จะได้สีเดียวกับหน้าตัวเองเลยแบบเลือกได้เลยอะด้วยตัวเองเลยแล้วก็ที่สำคัญไม่แพงนะคะมาดูกันเลยว่าทำไงมาทำรองพื้น BB กันเลยนะคะ1สิ่งที่ใช้เลยคือดินสอพองอันนี้ดินสอพองที่เราซื้อสำเร็จนะคะจะบอกว่ามีการสตูเรียบร้อยแล้วก็2ผงโกโก้3มอยเจอร์ไลเซอร์ใครใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้ามีน้ำมันหอมระเหยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้นะคะเราผสมของแห้งก่อนแล้วเราก็ใส่โลชั่นลงไปเป็นโลชั่นทาหน้าถ้าไม่มีจริงๆก็ทาตัวก็ได้ลงไปก็คนให้เข้ากันถ้าดูว่าเนื้อครีมเข้มไปเป็นสีน้ำตาลเกินไปอันนี้ถ้าน้ำตาลเกินไปนะคะพี่จะใส่ผงธนาคาเพิ่มเป็นสีเหลืองจะใส่เพิ่มไปหน่อยเพราะว่าจะช่วยให้ผิวเหลืองแล้วก็มีสีชมพูเพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นเนื้อครีมละตอนนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นเหมือนรองพื้นแล้วก็กึ่ง BB เลยล่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อคุชชั่นก็คือครีมหนืดๆหน่อยแต่ก็ไม่เหลวทีเดียวเราก็ใส่ขวดหาขวดเล็กๆมาใส่เก็บไว้ใช้ได้จนกระทั่งหมดอะค่ะนะอันนี้ก็ทำเองถ้าผิวใครสีอะไรถ้าสีอ่อนก็เติมโลชั่นเข้าไปถ้าเข้มจะให้เข้ากับผิวก็เติมเกอร์โก้ลงไปอีกนิดนึงนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะที่เมื่อกี้พี่เอไปนั่งทำมานี่คือตัวนี้ครีมรองพื้นที่เราทำเองนี่จะบอกว่าหอมด้วยแหละถ้าใครมีน้ำมันหอมระเหยก็ใส่ได้นะคะถ้าไม่มีก็คือไม่ต้องใส่นี่จะให้ดูจะเป็นแบบโอ้เลิศเลยเลิศเลยคือว่ามันไม่ใช่ครีมแบบด้านๆหรือว่าครีมแห้งๆนะแต่นี้มันเป็นเนื้อมูสเชียวล่ะเนื้อมูสที่แบบโอ้เลิศทันสมัยอะเนื้อมูสโอเคที่จุดหลักเลยที่เราต้องทำหนึ่งเพราะว่าไปหาแล้วไม่มีสีที่เข้ากับหน้าใช่ไหมคะสองถ้าเราจะไปลองมากๆโอเคมันอาจจะมีหลายๆยี่ห้อห้าหกยี่ห้อแต่เราไปลองคิดดูนะไปลองทุกยี่ห้อเลยพนักงานก็มองหน้าแล้วแบบเฮ้ยพี่ก็เลือกไม่ได้สักทีหรอเลือกมาตั้งนานแล้วคือไม่ใช่พี่ไม่อยากจะเลือกได้แต่มันไม่มีเข้ากับหน้าพี่เลยใช่ไหมคะบางคนมีปัญหาแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่อยากเลือกไม่อยากซื้อแต่ว่ามันไม่เข้ากับสีผิวของตัวเองอ่ะแล้วจะซื้อมาทำไมอ่ะใช่ป่ะอันนี้มาทำเลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆตอนที่พี่ทำมาเนี่ยตอนแรกมันก็เข้มไปปุ๊บก็เมื่อกี้ก็ปรับไปใช้ไปเพิ่มเป็นดีเฉพาะอีกหน่อยก็ยังเข้มไปอยู่แล้วก็เพิ่มธนาคารคือสีชมพูออกเหลืองลงไปนิดนึงก็จะได้นวลๆเลยเนี่ยจะให้ดูเลยว่าวันนี้หน้าไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาอะไรเลยตั้งแต่เช้าคือเนี่ยมาหน้าอย่างนี้เลยไม่มีอะไรอาจจะยังมันอยู่ก็คือล้างแล้วก็ไปซับหน้าแห้งแค่นั้นไม่ได้ทาอะไรเดี๋ยวจะมาดูว่าพี่เอมาใช้ครีมลองพึ่งของพี่เอดูดิว่ามันจะดีจริงไหมถ้าดีจริงหนูจะทำตามเอามาดูได้เลยอันนี้นะคะก็คือขอเอานี้ป้ายแล้วกันนี่พี่เอก็จะเอาคัตเตอร์บัดนิดหนึ่งนะคะนี่นะตัวนี้ที่พี่เอทำนะนี่เราจะขอป้ายอะป้ายอะตรงไหนที่เราเป็นรอยหรือว่าอยากจะปิดคือแบบเอ้ยออกไปนอกบ้านนะให้มันเนียนหน่อยให้มันเนียนนิดนึงอ่ะโอเคเอาเป็นว่าพี่ทาครึ่งหน้าเลยดีกว่าครึ่งหน้าแล้วมาดูกันว่ามันใช้ได้อันนี้นะคะพับอันนี้อ่ะไม่มียังไม่ได้อะไรแต้มของอะไรนะคะแล้วก็อ่ะแต้มของพี่เอเองนี่แหละ
หน้าผากก่อนนะแล้วก็มาเกลี่ยใช้ตัวเดียวเลยนะคะที่เมื่อกี้ทำก็คือแทนที่จะเกลี่ยไปเดี๋ยวมันก็เป็นพืชใช่ป่ะเราก็เอาพับกดหน่อยกดเอาแบบตอนแรกก็จะว่าทาเต็มหน้าดูเนี่ยครึ่งหน้าเลยดีกว่าจะได้รู้กันไปว่าเอ้ยมันเนียนจริงไหมมันใช้ได้จริงไหมหรือแบบเอ้ยน้องไปต่างจังหวัดน่าลืมเอาครีมรองพื้นมาเดี๋ยวมีงานอะไรอย่างเงี้ยหนูหน้าไม่เนียนเอาเลยค่ะสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวนะคะอ่ะพี่นี่นะคะที่พี่เอไปเมื่อกี้นั่งแล้วก็ถางเสร็จมาแล้วก็คือฟองน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือว่ามันเนียนดีเชียวเดียวเนี่ยมันเนียนทีเดียวแหละคือมันแห้งเนี่ยถ้าสังเกตนะคะฟางนี้ที่ว่าทาครีมรองพื้นนะเนี่ยแห้งแต่อันนี้ที่ไม่ทาคือเงาอะเป้งเหน่งอยู่เลยก็คือมันยังมีความมันแต่อันนี้ทาคือแห้งจะบอกว่ามันเนี่ยมันเนียนอะก็เพิ่งรู้เนี่ยมันเนียนเป็นเนื้อมูสมันเหมือนกลายเป็นเนื้อแป้งไปเลยคือมันเนียนเนี่ยจริงๆไม่ทาแป้งก็ได้เนี่ยค่ะมะมีเสียงแบบเนียนเลยเนาะไม่ได้ทาแป้งนะเนี่ยเนียนนะแต่ส่วนนี้ไม่ได้ทาก็คือเงาก็คือหน้ามันว่างั้นเถอะแต่ที่อาจจะมีข้อเสียก็คือมันจะเป็นปื้นก็คือเนี่ยมันจะเป็นก้อนอาจจะมันดีไม่เหมือนที่เขาขายว่างั้นแต่ว่าอันนี้เราก็มีวิธีแก้เราอาจจะผสมโลชั่นเข้าไปอีกหน่อยแล้วก็ควรให้เข้ากันคือให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มลงไปให้ความชุ่มชื้นยืดหยุ่นเพิ่มลงไปเพราะว่าอันนี้อาจจะว่าพี่อาจจะโลชั่นน้อยไปนิดหนึ่งมันก็เลยเป็นปื้นเหมือนกับแต่มันเป็นแป้งเลยเนี่ยใส่ไปอีกนิดเดียวนะคะถ้าน้องไปผสมนะก็คืออันนี้มันไม่ได้มีสูตรอะไรที่ตายตัวคือผสมแล้วก็ให้มันหนืดหนืดเหนียวเหนียวถ้าอยากให้เป็นเนื้อมูสก็คือโลชั่นเข้าไปเยอะหน่อยแบบเนี้ยแต่ถ้ามันเหลวไปมันก็จะกลายเป็นรองพื้นแบบเหลวไงที่เขาทำอันนั้นก็จะต้องเก็บในขวดนะคะก็อันนี้จะให้ดูเลยว่าเนี่ยแล้วลองดูว่าถ้าเราทาปากด้วยอะแล้วถ้าเราทาข้างเดียวมันจะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันไหมอ่ะเรามาดูเราสมมติว่าเนี่ยเราไปนอกบ้านนะจะต้องทาแป้งและทากับไม่ทาแล้วก็แป้งอันนี้ช่วยดีแค่ไหนหรือว่ายังไงถ้าอย่างเงี้ยจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมคะดูเนี่ยก็คืออันนี้ทาแป้งแล้วก็ทาปากอันนี้ไม่ทาก็คือมีความมันมีความเงาโอเคจะบอกน้องๆผู้หญิงหรือว่าเพื่อนๆว่าคือสาวทุกคนนะผู้หญิงทุกคนน่ะก็ต้องรักสวยรักงามอยู่แล้วก็แต่เราก็ไม่ได้ไปแต่งอะไรมากแบบจะบอกแบบเคล็ดลับนิดเดียวคือว่าไปนอกบ้านคือถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่แต่งหน้าจะจัดหรืออะไรจะไปแบบโอ้ยออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมวันปกติธรรมดาไม่อยากแต่งหน้าแต่ว่าก็ไม่อยากให้หน้ามันหน้าเหนียวหรือว่าเฮ้ยดูแบบเนียนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยค่ะก็แค่ทารองพื้นเราไม่ต้องไปซื้อแบบโอ้ยรองพื้นไม่ใช่ธรรมดานะขวดหนึ่งก็ตกเกือบพันถ้ายี่ห้อดีๆหรือว่ายิ่งดีขึ้นไปกว่าก็ไปก่อนนั้นหรือว่าถ้ายี่ห้อไม่ดีมาใช้แล้วไม่ถูกกับหน้าก็จะพังน้องๆก็อาจจะสิวขึ้นเพราะมันใส่สารเคมีใส่อะไรเยอะแต่ตัวนี้คือเราไม่ได้ใส่อะไรเลยอย่างที่เห็นใช่ไหมคะแล้วก็แค่ทารองพื้นตัวนี้แล้วก็ทาปากก็โอเคแล้วอ่ะสมมติว่าพี่ปิดอ่ะอันนี้กับอันนี้ก็คือต่างกันแล้วใช่ไหมแค่นี้แล้วก็เนี่ยอยากจะบอกว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำเองเนี่ยคือมันเนียนจริงๆไม่ใช่เนี่ยเนียนเลยค่ะเนียนแห้งกลายเป็นแป้งเลยเพิ่งรู้แล้วว่าแป้งที่เขาบอกว่าลองพื้นที่เขาบอกทาแล้วกลายเป็นแป้งไม่ต้องทาแป้งทับก็ได้คือมันอย่างนี้นี่เองเนี่ยเพิ่งรู้ตรงที่ว่าเรามาทำแล้วเราแบบเฮ้ยเป็นเนื้อแป้งอ่ะเนี่ยได้ยินใช่ไหมคะแบบเป็นเนื้อแป้งไม่มันเลยอ่ะแต่ว่าคนที่ออกไปนอกบ้านก็ควรจะทาเป็นกันแดดก่อนถึงจะทาเป็นเนื้อ
ครีมก็คือรองพื้นตัวนี้ทับนะคะอันนี้เนี้ยใช่แหละที่สำคัญถูกและดีไม่มีสารเคมีค่ะลองไปทำกันดูนะคะคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เอ Herb for Health Family ด้วยนะคะคุณค่ะ